สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกับดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเราจะมากันที่ประเด็นแรกกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านได้มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่ตะวันออกกลางนะคะว่าวันนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น4รายค่ะแต่ยืนยันเจตนารมณ์ว่าให้ความสำคัญสูงสุดนะคะว่ายังไงก็จะลำเลียงคนไทยออกจากอิสราเอลให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งมีตารางบินจนถึงสิ้นเดือนจำนวนทั้งสิ้น32เที่ยวบินค่ะซึ่งจะสามารถนำคนไทยกลับมาได้ 5,700 คนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีผู้ประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยมากกว่า 7,000 คนแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะท่านกล่าวนะคะว่าการลำเลียงคนออกมาจึงเป็นปัญหานะคะเพราะว่าตอนนี้การสู้รบก็ยังไม่จบค่ะตอนนี้อิสราเอลเลื่อนการโจมตีทางบกไปเป็นอีก 1-2 วันแต่หากโจมตีทางบกนะคะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การลำเลียงคนไทยทางบกกับทางเรือจะยากขึ้นเพราะว่าท่าเรือจะปิดนะคะทำให้ต้องพึ่งการลำเลียงทางอากาศอย่างเดียวค่ะส่วนการลำเลียงแรงงานขณะนี้นะคะคุณเศรษฐาระบุว่ามี2ทางค่ะคือการบินตรงจากอิสราเอลมายังกรุงเทพมหานครและบินออกจากอิสราเอลเพื่อไปยังพื้นที่ข้างเคียงนะคะอย่างจอร์แดนหรือว่าดูไบเพื่ออพยพคนออกมาโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานจากกระทรวงแรงงานว่าต้องมีเงินเยียวยาแล้วก็หาแหล่งงานใหม่เพื่อให้คนที่กลับมาทำมาหากินได้โดยเร็วที่สุดค่ะคุณเศรษฐาก็กล่าวต่อนะคะว่าทางสถานทูตไทยประจำอิสราเอลสามารถนำคนมาพักพิงได้วันละ400คนแต่เรามีเครื่องบินไม่พอนะคะจึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงรวมถึงยังดูเรื่องเอกสารที่แรงงานไทยทำหายไปนะคะให้ทำ CI เพื่อพิสูจน์ตัวตนให้สามารถบินได้กว่า200คนพร้อมยืนยันว่างานเอกสารเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะคะตอนนี้ท่านกล่าวว่ายังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจยังไม่ดีขึ้นค่ะแต่ทุกท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หาช่องทางในการเพิ่มเที่ยวบินนำคนไทยที่อยากจะกลับให้กลับมาภายในสิ้นเดือนนี้โดยปลอดภัยและเร็วที่สุดนะคะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมกันค่ะวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอลนะครับก็ผมว่าหลายท่านก็ทราบตัวเลขอยู่แล้วว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอีก4รายนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมวันนี้ก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดกับการที่ลำเลียงคนที่มีความประสงค์คนไทยออกมาจากประเทศอิสราเอลให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับรายงานตอนนี้เนี่ยเที่ยวบินเนี่ยผมมีตารางบินอยู่ตรงนี้นะครับภายในสิ้นเดือนเนี่ยโดยสายการบินจะเป็นนกแอร์จะเป็นแอร์อิสราเอลหรือว่าเป็นการบินไทยแล้วก็มี Spice Air เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะนำเข้ามาวัน32เที่ยวบินนะครับจะเอาเข้ามาได้ณจุดนี้เนี่ยถึงสิ้นเดือนเนี่ย 5,700 คนนะครับซึ่งก็ยังไม่พอเพราะว่าปัจจุบันนี้มีผู้ต้องการกลับมาเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าคนแล้วก็ตัวเลขก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับก็มีความกังวลอยู่ว่าเรื่องของการลำเลียงคนออกมาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะการต่อสู้ก็ยังไม่จบขณะนี้อิสราเอลเองก็ยังมีการเลื่อนการโจมตีทางพื้นบกออกไปสักวันสองวันนะครับก็เป็นที่คาดว่าถ้าเกิดมีการโจมตีทางด้านพื้นบกเนี่ยการต่อสู้ก็จะรุนแรงขึ้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังทำให้การที่เราจะต้องลำเลียงคนออกมาทางบกหรือทางเรือเนี่ยเรียกว่าประตูปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าท่าเรือที่อิสราเอลก็ปิดไปแล้วไม่สามารถออกมาได้ก็ต้องพึ่งทางอากาศอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางสถานทูตอิสราเอลสถานทูตไทยประจำอิสราเอลก็ได้ทำงานเต็มที่แล้วก็สามารถนำคนเข้ามาอยู่ศูนย์พักพิงได้ในวันหนึ่งประมาณ400คนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่ดีแต่เราก็ยังมีเครื่องบินไม่พอตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเรื่องงานเรื่องของเอกสารที่เจ้าหน้าที่ที่แรงงานชาวไทยที่อาจจะทำหายหรือมีไม่ครบทางสถานทูตก็อำนวยความสะดวกจัดการทำให้เข้ามาที่ศูนย์พักพิงแล้วทำ CI นะครับที่ทำเรื่องของ Identity นะครับที่สามารถบินได้ตรงนี้ก็อำนวยความสะดวกให้อยู่แล้วทำได้อยู่วันนึงประมาณ200รายเพราะเรื่องงานเอกสารไม่ใช่ปัญหา
เรื่องการลำเลียงคนออกมาเนี่ยมี2ทางคือเป็นทางเครื่องบินแต่มี2ทางคือบินตรงเลยจากอิสราเอลกลับกรุงเทพกลับไปพักพิงอยู่ที่ดูไบจอร์แดนหรือไม่ก็ไซปรัสแล้วก็เอาเครื่องบินไปรับอีกช่วงหนึ่งเพื่อเป็นการสปีดอัพการนำคนออกมาจากอิสราเอลให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องแรงงานที่กลับมาท่านรัฐมนตรีแรงงานเมื่อกี้ก็ได้แจ้งไปแล้วว่าจะดูแลแรงงานที่กลับมาอย่างดีที่สุดมีเงินเยียวยาแล้วก็พยายามจะหาที่ใหม่แหล่งใหม่ในการที่ทำมาหากินให้ได้โดยเร็วที่สุดเรื่องของตัวประกันนะครับก็ยังเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามี17คนตอนนี้นะครับเราใช้4ช่องทางในการที่พยายามที่จะติดต่อเพื่อจะนำตัวประกันออกมาให้ได้ปลอดภัยที่สุดก็มีทางด้านการทูตแน่นอนนะครับแล้วทางด้านข่าวกรองก็มีการคุยกันระหว่างสำนักงานข่าวกรองระหว่างประเทศนะครับแล้วทางด้านการทหารแล้วอีกอันนึงที่เป็นอีกช่องทางนึงซึ่งเป็นช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือทางด้านภาคประชาคมหรือ NGO ที่เขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่ตลอดทางกระทรวงต่างประเทศเองก็มีการพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายปาเลสไตน์ด้วยแล้วก็ฝ่ายอิสราเอลด้วยว่าเราขอคนเราให้กลับมาได้ด้วยความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะครับความคืบหน้าก็มีแค่นี้นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมยกเว้นแต่สถานการณ์ก็ยังไม่มีที่น่าไว้วางใจแต่ว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ทุกกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งกองทัพไทยก็ให้ความสำคัญสูงสุดพยายามจะหาช่องทางเพิ่มมากขึ้นที่จะเพิ่มเที่ยวบินยังไงก็ตามที่พยายามเอาคนไทยกลับมาที่อยากกลับมาให้ทันสิ้นเดือนนี้ให้หมดมี2-3ปัญหาแรกก็คือนำคนจากจุดสุ่มเสี่ยงเนี่ยมาจู่ศูนย์พักพิงแล้วก็เดินทางเข้าสู่สนามบินพร้อมที่จะออกเดินทางประเด็นที่2คือเรื่องจำนวนเที่ยวบินนะครับจำนวนเที่ยวบินที่จะนำเข้าไปได้เมื่อกี้ทางท่านมีผู้ใหญ่หลายท่านก็เสนอมาเรื่องเช่าเครื่องบินเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นแล้วก็มีการหลายท่านเองก็คงที่ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คงเห็นเครื่องบิน Airbus A380 ที่มี2ชั้นน่ะจุได้ประมาณ500กว่าคนเนี่ยก็มีคนถามตลอดเวลาทำไมไม่เอาเครื่องเหล่านั้นไปรับนะครับก็มีการสอบถามกันมีการพูดคุยทางการบินไทยซึ่งรับการชี้แจงซึ่งก็เป็นความจริงแล้วก็ทำไม่ได้ก็คือว่าเครื่องบินเหล่านั้นเนี่ยจอดมานานแล้วต้องนำไปซ่อมทำทุกบำรุงแล้วก็นักบินเองก็ไม่ได้บินอยู่แล้วก็ต้องไปรีสกิลใหม่อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตระหนักดีว่า A380 เป็นเครื่องบินที่บรรทุกคนได้เยอะที่สุดก็เมื่อกี้ก็มีการสั่งการว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาเช่าเครื่องบิน380มาเพราะเที่ยวหนึ่งก็บินได้600คนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่กำลังดูอยู่เราเห็นใจนะครับตรงนี้นะครับเราเห็นใจแต่ว่าเรายังติดต่อไม่ได้จริงๆแล้วเราใช้ทุกช่องทางอยู่แล้วนะครับการที่ยังติดต่อไม่ได้และการที่ยังไม่มีข่าวร้ายออกมาก็ยังถือว่าเรายังมีความหวังนะครับแล้วก็ยังทำเต็มที่ครับไม่ได้สิ้นหวังหรืออะไรนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีครับเราเป็นประเทศอยู่เป็นกลางเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับก็เป็นน่าเสียใจที่เรามีการสูญเสียเป็นชาติระดับต้นๆแต่ก็เพราะเรามีแรงงานอยู่ในประเทศนั้นเยอะนะครับเขาคงไม่ได้มาเจาะจงที่จะทำร้ายคนไทยหรอกผมว่านะครับเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งครับแล้วก็เราพยายามช่วยเจรจาทั้งสองฝ่ายนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือนำคนไทยที่เป็นตัวประกันออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและปลอดภัยและคนที่ไม่เป็นตัวประกันก็ผู้ที่มีความประสงค์ที่อยากจะกลับบ้านก็ให้กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดคงแรงงานไทยไม่ได้เป็นแรงงานชาติเดียวที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าทางครับและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเรามาดูทางด้านของคุณปราณปรีพหิทธานุกรค่ะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์แล้วก็ความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนะคะว่าเมื่อช่วงเช้ามีแรงงานไทยเดินทางกลับมาจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะมีมาเพิ่มอีกในวันนี้19:30 นก็จะมีการกลับมาเพิ่มอีก250คนนะคะแต่ว่ามีไม่ปรากฏตัวอีก6คนนะคะก็จะเหลืออยู่ที่244คนค่ะในจำนวนนี้คาดว่าจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาส30คนนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร3คนค่ะส่วนที่เหลือที่มาศึกษาอยู่ที่อิสราเอลนะคะก็มีคนหลายคนที่ไม่แสดงความจำนงที่จะกลับค่ะในเรื่องนี้เข้าใจว่าผู้ปกครองของนักศึกษาก็มีความเป็นห่วงนะคะ
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลก็กำลังดำเนินการที่จะให้นักศึกษาทั้งหมดเดินทางกลับมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะขณะนี้ใครที่แสดงความจำนนก็จะได้กลับมาก่อนค่ะสถานทูตก็จะพร้อมที่จะนำส่งกลับทันทีนะคะซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด32เที่ยวบินคาดว่าจะสามารถนำคนไทยกลับมาไม่ต่ำกว่า 5,600 คนค่ะส่วนที่เหลือก็กำลังอยู่ในการประสานให้กลับมาโดยเร็วที่สุดเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่า6คนที่ไม่ปรากฏตัวแล้วก็มีการแสดงความจำนนที่จะกลับมานะคะไม่พบตัวเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะคุณปานปีก็แจ้งว่ามีการลงชื่อไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้มาซึ่งตอนนี้ก็กำลังติดตามตัวอยู่นะคะว่ามีสาเหตุอะไรถึงไม่มาและเครื่องบินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรอได้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหากจะกลับมาก็ยังมีเที่ยวบินอยู่นะคะยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะปลอดภัยค่ะส่วนเรื่องการขยายเที่ยวบินเพิ่มอีกเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มีผู้ประสงค์ที่ขอกลับไทยมาเกือบ 7,500 คนแล้วนะคะคุณปัมปีก็เลยระบุว่าตามแผนเนี่ยก็จะสามารถนำคนไทยกลับมาได้ 6,000 คนแล้วนะคะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,000 คนนั้นตอนนี้ก็กำลังประสานงานกับสายการบินที่อยู่ในพื้นที่อิสราเอลและตะวันออกกลางนะคะโดยที่จะกลับมาทำให้ทุกท่านนะคะสามารถกลับโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณปานปรีพหิทธานุกรพร้อมกันค่ะครับวันนี้ก็ในช่วงเช้าก็มีรายงานเดินทางกลับมาจำนวนคนนะครับก็มีการตอบรับกันก็คาดว่าเย็นนี้9 นาฬิกาจะมีกลับมาสัมภาษณ์ที่สิบคนครับก็ไม่คาดว่าจะหมด6คนก็จะเหลือประมาณ144คนนะครับในจำนวนนี้เนี่ยคาดว่าจะมีเรียนนักศึกษานะครับไปจากมอที่ว่านะครับ30คนแล้วก็นอกจากพัฒน์สกุล3คนที่เขากลับส่วนที่เหลือเนี่ยที่ไปศึกษาอยู่ที่นั่นเนี่ยไม่แสดงความจำนงที่จะในเรื่องนี้เนี่ยก็คาดว่าทางผู้ปกครองของนักศึกษาเนี่ยก็มีการทำสถานทูตที่ประจำที่ประเทศเซอร์เบียประเทศตุรกีก็ให้การที่จะดูแลของประเทศตอนนี้ถ้าใครแสดงความจำนงที่จะกลับเนี่ยครับสถานทูตเนี่ยก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณทีนี้เที่ยวบินที่จะมาเนี่ยก็ประมาณ33เที่ยวครับก็จะมีสิ้นอยู่ประมาณแล้วก็เราคิดว่าเราสามารถที่จะนำคนกลับมาได้ไม่ตัดกว่าตัดกว่า 5,500 ก็ตัวส่วนที่เหลือเนี่ยมันกำลังประสานเพื่อที่จะทำส่วนที่เหลือให้ได้เร็วที่สุดแล้วของคนที่ไม่กลับมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอันนี้เขาลงชื่อไว้นะครับพอถึงเวลาเราก็กำลังให้ตามอยู่ว่าทำไมถึงไม่มาครับตอนนี้ก็ต้องดูกำลังนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สมมติว่าบางคนเขามีความประสงค์จะกลับก็จะมีเที่ยวบินต่อไปอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีถึง32ครั้งที่จะกลับ32เที่ยวที่จะมาถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้แต่น่าจะปลอดภัยใช่ไหมคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะมีที่กังวลจะมีขยายเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าตอนนี้มีความจำนง 7,000 กว่า400แล้วค่ะครับตอนนี้ก็ตามแผนเนี่ยเราก็สามารถจะนำกลับมาได้เกือบ 6,000 คนแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็อีกประมาณ 1,000 คนเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราก็ประสานสายการบินที่อยู่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ตะวันออกกลางเพื่อที่จะนำกลับมาเพิ่มขึ้นให้ได้เร็วที่สุดครับในส่วนที่มีข้อสงสัยในเรื่องของว่าทำไมพันครั้งเนี่ยเขาถึงเราต้องบินข้ามประเทศคิดว่าวันนี้เนี่ยความสำคัญที่สุดเนี่ยคือทำตัวเองที่จะให้แรงงานแล้วก็จะเป็นแรงงานก็ตามจะเป็นประชาชนชาวไทยก็ดีหรือจะเป็นนักศึกษาก็ดีเนี่ยสามารถจะเดินทางกลับมาได้นะครับเรื่องการที่จะต้องบินข้ามด้านฟ้าเนี่ยเงื่อนไขแต่ละสายการบินก็ต่างกันยกตัวอย่างถ้าเป็นสายการบินของทัพอากาศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องบินอ้อมไปบ้างครับถ้าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่เขาอยู่ในพื้นที่นี้เขาสามารถจะบินกันได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องบินที่บินจากประเทศไทยไปเนี่ยแล้วเราไม่เคยบินไปก่อนเนี่ยมันก็ต้องไปทำข้อตกลงกันใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้
ท้องสื่อมวลชนเนี่ยได้เข้าใจนะครับประเด็นหลักคือทำยังไงที่จะให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้กลับสู่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและก็เร็วที่สุดครับถึงจะต้องใช้เวลาเพิ่มไปชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอะไรก็ตามคิดว่าเรื่องสำคัญคือเอาพี่น้องออกมาในที่ปลอดภัยให้ด้วยเรื่องตัวประกันมีสัญญาณบวกเรื่องสัญญาณบวกเนี่ยก็มีครับแล้วก็มีอย่างยังไม่อยากแถลงว่ามีความชัดเจนยังไงก็ตามตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้ประสานงานทุกฝ่ายนะครับอาจจะไม่ได้มาเล่าในรายละเอียดว่าประสานในประเทศไหนบ้างนะครับแต่เราประสานสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นประเทศอิสราเอลเนี่ยเราก็เขาในหน้าที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับคนของเราก็ต้องประสานกับเขาส่วนทางภาคทางฝ่ายของประเทศตะวันออกกลางเขามีความสนิทสนมที่เขาคุ้นเคยอยู่กับปาเลสไตน์ฮามาสเนี่ยเราก็ประสานกับเขาด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เขาก็ส่งข่าวมาว่าแนวโน้มในการที่จะปฏิบัติการเนี่ยมีสูงมากผู้เสียชีวิตการพิสูจน์ทราบของอิสราเอลอีกนานนะครับท่านปกติคือเวลานี้เนี่ยการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนี่ก็ต้องมีที่ใช้ไปแล้วครับแล้วภาวะสงครามแบบนี้จำนวนคนของเขาที่จะทำงานในเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์มันก็จะใช้เวลานานใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามเร่งนะครับระบบทางการอิสราเอลที่จะขอให้เร่งทำประเทศไทยก่อนเพราะว่าของเราเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศซึ่งเขาก็ต้องตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะนี่หรือว่าของคนไทยเองนะคะวันนี้ถ้าสุดท้ายเช้าวันนี้นะครับก็29แล้วก็เพิ่มอีก29แล้วก็มา70รับรองครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราทำงานแทบจะ24ชั่วโมงและที่น่าสนใจซึ่งที่สุดก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในอาชีพและเจ้าหน้าที่นะครับและเจ้าหน้าที่ที่เราส่งเพิ่มไปสักหลายก็ทำงานภายใต้ความกดดันมากครับแล้วก็อยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็มาขอส่งกำลังใจไปให้เขาบ้างเพื่อที่จะให้เขาทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็นำพี่น้องประชาชนชาวไทยกลับมาสู่ที่ปลอดภัยด้วยครับไทยมันมีเยอะแยะหนึ่งอย่างแรงงานเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาที่นายจ้างที่เขาดึงพาสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาเดินทางกลับมาไม่ได้ตรงนี้มีประสานเข้ามาบ้างคือพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็สั่งการแล้วนะครับว่าในเรื่องของขั้นตอนในการที่จะต้องมาทำเอกสารในการทำนองนี้เนี่ยให้เว้นไปเลยนะครับซึ่งเวลานี้ทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ไปตั้งระบบนะครับที่จะออกพาสปอร์ตให้ท่านให้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าคนที่เคยมีพาสปอร์ตหรือมีบัตรประชาชนหรือไม่มีอะไรเนื่องจากว่าในกรณีที่เราเป็นพร้อมที่จะส่งคนไปอยู่ประเทศที่สามก็มีคนจำเป็นที่จะต้องมีพาสปอร์ตอันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศก็เตรียมแล้วส่วนคนที่มีพาสปอร์ตเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศที่อิสราเอลก็จะดำเนินการในการออกเอกสารที่จะให้สามารถกลับประเทศได้เลยค่ะท่าทีของไทยเราจะมีการอีกกรณีนึงค่ะสำหรับแรงงานจะมีกรณีที่เอกสารหายกับอีกกรณีนึงที่ประสงค์ที่จะอยู่แต่ถูกบังคับให้ทำงานในภาวะสงครามมันมีภาพปรากฏในโซเชียลของแรงงานเองค่ะทำงานไปด้วยหลบระเบิดไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะมีประสานเรื่องของความปลอดภัยของแรงงานตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะคืออันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศก็ไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศนะทางสถานทูตอิสราเอลในสถานทูตไทยที่อยู่ที่อิสราเอลเนี่ยก็มีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการติดต่อประสานงานเนี่ยกันใกล้ชิดตอนนี้เนี่ยคิดว่าเวลาเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่นายจ้างอาจจะไม่ยอมให้ออกมาหรืออะไรผมคิดว่าก็คงไปบังคับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตนะครับในเรื่องอื่นเนี่ยเป็นที่หลังเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยถ้าเขามีความประสงค์เนี่ยที่อยากจะกลับประเทศไทยเนี่ยทางเราเนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการให้เขาทันทีครับ
มีแนวโน้มที่จะยุติการสู้รบกันมากน้อยแค่ไหนคะเราเรียกร้องให้เกิดการยุติได้ยังไงบ้างคะเราก็อยากจะให้ยุติตรงนี้เลยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้คุยกับผู้นำของประเทศทางตะวันตกว่าท่านก็กำลังประสานงานการแรกเนี่ยให้จัดการจริงให้อยู่จริงแล้วก็ให้มีการเจรจาเขาก็เป็นถึงแม้จะเป็นภูมิภาคเดียวกับอิสราเอลภูมิภาคเดียวกับปาเลสไตน์ทุกประเทศในภูมิภาคนี้ก็พยายามเร่งรัดที่จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในอิสราเอลแล้วก็ในกาซาและนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์โดยคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะเรามาดูทางด้านของที่กระทรวงต่างประเทศนายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลเมื่อช่วงเช้านะคะวันนี้ก็มี90รายค่ะแบ่งเป็นเพศชาย88รายเพศหญิง2รายค่ะซึ่งเราก็ได้คัดกรองทั้งหมดไม่พบปัญหาด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายนะคะมีเพียงบาดแผลที่เป็นรอยสะเก็ด1รายแล้วก็มีปวดมืออีก1รายค่ะโดยนายแพทย์ชนน่านก็ได้กล่าวต่อนะคะว่าตัวเลขสะสมผู้ที่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็คือ161รายนะคะแบ่งเป็นเพศชาย158รายเพศหญิง3รายมีพบแผล7รายนะคะมีการส่งตัวรักษาต่อ3รายค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะเหลือเพียง1รายที่ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดตราดค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บคอ1รายนะคะส่วนการคัดกรองสุขภาพจิตพบว่ามีความเครียด5รายนอนไม่หลับ7รายนะคะมีการตื่นตัวตื่นเต้นมากไป5รายค่ะจึงให้มีการพบจิตแพทย์3รายแล้วก็เห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการที่หนักนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมหลังจากที่มีการอพยพแรงงานไทยกลับมาอย่างต่อเนื่องนายแพทย์ชนนั่นก็ระบุว่าเรามีทีมดูแลเฝ้าระวังแรงงานที่กลับมานะคะและจะมีการตรวจจุดคัดกรองที่สนามบินในแต่ละที่ซึ่งมีความพร้อมคัดกรองได้ทุกรายค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นญาติของแรงงานด้วยเช่นกันนะคะโดยจะเข้าไปตรวจในทุกพื้นที่โดยแยกแรงงานผู้ป่วยตามเขตบริการของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง13เขตค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณหมอชนน่านพร้อมกันค่ะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับมีข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขครับ PSEOC ล่าสุดวันนี้นะครับวันที่15เนี่ยมีแรงงานที่ถูกขนย้ายเข้ามาวันนี้ทั้งหมด90รายเฉพาะวันนี้นะครับเป็นผู้ชาย88เป็นผู้หญิง2นะครับเราได้ตรวจคัดกรองผู้อพยพมาทั้งหมดนะครับคือแรงงานทั้งหมดเนี่ยไม่พบปัญหาด้านสุขภาพจิตเลยนะครับมีการตรวจคัดกรองที่พบปัญหาเรื่องสุขภาพกายเนี่ยมีบาดแผลนะครับที่เป็นรอยสะเก็ด1รายนะครับปวดบวมมือเล็กน้อย1รายก็มีอาการทางกายแค่2รายนะครับตัวเลขสะสมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มอพยพมานะครับมีทั้งหมด161รายเป็นชาย158เป็นผู้หญิง3นะครับในนี้เนี่ยเราได้ตรวจคัดกรองดูแลเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายเนี่ยมีการตรวจพบผู้มีบาดแผลทั้งหมด7รายเองนะครับ7รายจาก161เนี่ยมีเจ็บคอ1รายนะครับบาดแผล7รายเนี่ยก็มีการส่งตัวไปรักษาต่อนะครับทั้งหมด3รายขณะนี้เนี่ยกลับบ้านได้แล้วเหลือผู้ป่วยเพียง1รายนะครับเหลือที่ต้องนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเพียง1รายที่โรงพยาบาลตากนะครับส่วนผู้ป่วยที่เราตรวจคัดกรองเรื่องสุขภาพจิตนะครับก็มีพบว่ามีความเครียดอยู่5รายนะครับนอนไม่หลับ7รายตื่นตัวตื่นเต้นมากเกินไปเนี่ยนะครับ5รายและเรามีความจำเป็นต้องส่งพบจิตแพทย์อยู่3รายนะครับส่วนใหญ่ก็อาการไม่หนักนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขณถึงปัจจุบันนี้นะครับเรามีทีมนะครับที่จะดูแลคอยเฝ้าระวังนะครับรองรับแรงงานที่จะกลับมามีความพร้อมครับเราจะมีจุดตรวจคัดกรองอยู่ที่บริเวณสนามบินเลยนะครับไม่ว่าจะลงตรงไหน
ถ้าเป็นอุตภาวเราก็จะมีทีมเข้าไปดูแลที่นั่นนะครับเรามีความพร้อมตรวจคัดกรองได้ทุกรายนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราให้ความสำคัญกับผู้ที่รับผลกระทบทางด้านจิตใจที่เป็นญาตินะครับเรามีทีมเยียวยาทางด้านจิตใจเนี่ยเข้าไปพบทุกพื้นที่นะครับถ้ามีรายงานในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นที่สังเกตนะครับแรงงานที่เข้ามาเราก็แยกเป็นแรงงานหรือผู้ป่วยที่พบเนี่ยตามเขตบริการของสาธารณสุขเราทั้ง13เขตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเขต1นะครับเขต1คือจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต7 8 9 10นี่คือทางอีสานจะเจอเยอะที่สุดนะครับและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรามาดูทางด้านของคุณไพโรจน์โชติเกษียรกันขออภัยค่ะโชติเสถียรนะคะท่านเป็นปลัดกระทรวงแรงงานค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีความเป็นห่วงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและพี่น้องแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลนะคะทั้งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลด้วยค่ะและท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยให้เร็วที่สุดนะคะในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานก็มีการเริ่มปฏิบัติการแล้วค่ะและคุณไพโรจน์ก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องค่ะท่านกล่าวนะคะว่ากระทรวงแรงงานโดยคุณพิพัฒน์รัตนกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอลนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้เป็นภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงแรงงานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่สุดนะคะซึ่งกระทรวงแรงงานได้เริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยแล้วโดยมีแนวทางการช่วยเหลือดังนี้ค่ะข้อที่1คือการเยียวยาให้กับคนไทยนะคะแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครองโดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยกระทรวงแรงงานก็จะจ่ายรายละ 15,000 บาททันทีค่ะตามสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญาจ้างจากเหตุสงครามนะคะ2ก็คือหางานใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะโดยกระทรวงแรงงานก็จะเจรจาประสานงานให้กับแรงงานไทยที่ยังไม่หมดสัญญาและประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่อิสราเอลเพื่อที่จะสามารถกลับไปทำงานได้เมื่อเหตุการณ์สงบนะคะรวมทั้งสอบถามความสมัครใจว่าหากแรงงานไม่ประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่อิสราเอลก็สามารถแจ้งความประสงค์มายังกระทรวงแรงงานเพื่อเดินทางไปทำงานที่ประเทศอื่นๆในส่วนของผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทยทางกระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะหางานให้โดยสามารถแจ้งมาที่กรมการจัดหางานได้เลยค่ะ3นะคะคือการฝึกทักษะฝีมือรองรับอาชีพใหม่กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลและบุคคลในครอบครัวสามารถที่จะติดต่อสถาบันและสำนักพัฒนานะคะฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะเช่นจังหวัดอุบลราชธานีอุดรธานีนครราชสีมาสกลนครศรีสะเกษบึงกาฬบุรีรัมย์หนองบัวลำพูเชียงรายพิจิตรอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีจันทบุรีและนราธิวาสนะคะเพื่อที่จะเข้ารับการฝึกด้านอาชีพเสริมและสามารถที่จะประกอบอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปค่ะ4นะคะคือการดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็มีค่าจ้างค้างจ่ายนะคะในส่วนนี้เองคุณไพโรจน์บอกว่าได้มีการสั่งการให้เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำประเทศอิสราเอลนะคะประสานไปที่นายจ้างเพื่อที่จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างส่วนที่ยังค้างจ่ายและอยู่ในระหว่างการเจรจาค่ะกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าเจตนารมณ์ตอนนี้เราให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอลทุกคนและจะให้การช่วยเหลือดูแลทุกท่านที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณไพโรจน์โชติเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูกันที่ทำเนียบรัฐบาลกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะในช่วงนี้เราจะมากันที่ทำเนียบรัฐบาลคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าเรื่องการอพยพคนไทยในอิสราเอลกับประเทศนะคะว่าตั้งแต่ได้ดำเนินการรับคนไทยกลับประเทศจนถึงเมื่อวานตอนเช้ากระทรวงได้มีการร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานค่ะมีการจัดหาเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาและสหวิชาชีพต่างๆไปให้บริการประชาชน2จุดด้วยกันนะคะประกอบด้วยจุดคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิและองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละพื้นที่ทำให้พบว่าจากจำนวนคนไทยที่อพยพมาจากอิสราเอล90คนนะคะขณะนี้มีประชากรเพศชาย88รายและหญิง2รายค่ะโดยในจำนวนนั้นมีผู้ประสงค์ที่จะรับการสนับสนุนเรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง29รายรวมเป็นทั้งสิ้น 28,80 บาทนะคะคุณวราวุธกล่าวต่อนะคะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดหาให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดคุยกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบใน18จังหวัดเพื่อให้กรมสุขภาพจิตประเมินสภาพจิตใจให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์พร้อมกับให้คำปรึกษาฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็วางแผนช่วยเหลือรายบุคคลค่ะให้ผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นร่วมด้วยนอกจากนี้นะคะยังได้ส่งทีมการจัดการปัญหาไปตรวจเยี่ยมพูดคุยกับครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ16รายและผู้ที่ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันนะคะ17รายรวมทั้งมีการจัดทีมให้บริการสายด่วนฮอตไลน์1300ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำแนะนำคำปรึกษาต่างๆโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการกลับมาให้ทราบทุกวันเลยนะคะคุณวราวุธก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทุกคนค่ะย้ำว่าทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งประสานงานและก็ดำเนินการให้อยู่นะคะแต่การพิสูจน์อัตลักษณ์นั้นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรค่ะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณวราวุธศิลปะอาชากันค่ะครับมาถึงณวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมท่านโทษครับตั้งแต่11ตุลาที่ผ่านมานะครับมาจนถึงเมื่อวานเช้านะครับทางกระทรวงพม.เราได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับและกระทรวงแรงงานนะครับตั้งแต่มีการรับเที่ยวบินหลายเที่ยวบินตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงเมื่อวานนะครับต้องเรียนว่ามาถึงตอนนี้เราได้จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์นะครับนักจิตวิทยาและสหวิชาชีพนะครับอยู่ที่2จุดหลักๆนะครับจุดแรกจะเป็นจุดคัดกรองแรงงานที่เดินทางมาถึงที่เมืองไทยนะครับที่สุวรรณภูมิแล้วก็จุดที่2จะเป็นพมจ.แต่ละจังหวัดที่มีรายชื่อของแรงงานที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลในจุดแรกครับจุดคัดกรองที่เดินทางกลับมาถึงที่สุวรรณภูมินั้นมาจนถึง15ตุลานั้นเราได้มีการดำเนินการนะครับไป90รายทั้งหมดนะครับเป็นชาย88รายแล้วก็หญิง2รายนะครับและในจำนวนนั้นนะครับมีประสงค์ที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องที่พักนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่29รายนะครับเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยที่เราสนับสนุนไปก็ประมาณ 20,880 บาทนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนของในแต่ละจังหวัดนะครับเราได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่พมจ.ทุกจังหวัดนั้นที่มีความพร้อมนั้นเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับมีอยู่ทั้งหมด18จังหวัดนะครับจากรายละเอียดที่พมได้รับแล้วก็ได้มีการบูรณาการกับทางกาชาดนะครับทางกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็เยี่ยมบ้านทุกๆบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับมีการประเมินความต้องการให้คำปรึกษานะครับฟื้นฟูสภาพจิตใจอยู่87รายมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเงินสงเคราะห์นะครับทั้งหมด13รายมีการทำแผนการช่วยเหลือรายบุคคลนะครับหรือเรียกกันว่าเป็นเคสแมเนเจอร์นั้นนะครับมีการทำสมุดพกครอบครัวหรือว่าเป็นล็อกบุ๊กนะครับเกี่ยวกับว่ารายละเอียดแต่ละวันกิจวัตรเป็นอย่างไรนะครับในช่วงระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับเพื่อให้ช่วงวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสภาพจิตใจและทางหลายๆอย่างสภาพครอบครัวนั้นผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับแล้วก็มีการทำเยี่ยมนะครับทางทีมของเคสแมเนเจอร์ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็พูดคุยกับครอบครัวทั้งหมดนั้น28รายซึ่งแบ่งเป็นครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้น16ราย
และผู้ที่อยู่เป็นตัวประกันอยู่17รายนะครับมีการจัดทีมนะครับฮอตไลน์ของกระทรวงพม.1300นะครับตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็จะกระจายนะครับแนวทางการทำงานไปให้กับทุกๆพม.ในทุกพื้นที่นะครับนอกจากนั้นก็จะได้ขอผมเองได้ขอให้เจ้าหน้าที่ในทุกส่วนรายงานกลับมาที่ตัวผมเองในทุกวันนะครับและที่สำคัญต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่ได้เรียกว่าเสียชีวิตนะครับและทางพยาบาลทางรัฐบาลเองนะครับกำลังเร่งพิสูจน์เราทราบว่ามีการเสียชีวิตหลายรายนะครับแต่ว่าการที่จะสามารถพิสูจน์และยืนยันอัตลักษณ์ได้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้เวลาเพราะขณะนี้เองทางการอิสราเอลเองก็มีการประสานเข้ามาจากหลายประเทศนะครับทางรัฐบาลไทยเองนะครับก็กำลังเร่งประสานดำเนินการอยู่นะครับในส่วนเรื่องของตัวเลขนะครับผมเองยังไม่ขอพูดเพราะว่ามีหลายหน่วยงานนะครับที่จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบโดยตรงนะครับก็จะได้ไม่มีการสับสนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขว่ามีพี่น้องแรงงานไทยกลับมาวันใดเท่าไหร่นะครับแล้วก็แผนการจะเป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อัปเดตงานไปนะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็กระทรวงพม.เราเองก็ได้ประสานงานกับทุกฝ่ายนะครับในการที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในอิสราเอลนะครับเจ้าหน้าที่มีพอเพียงใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทยอยเดินทางกลับมาเพื่อนะคะมีพอครับเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางกรมสุขภาพจิตนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางกาชาดในทุกๆจังหวัดด้วยนะครับเพิ่มขึ้นครับร่างภาษามือจากที่ไปเวลาที่เพิ่มขึ้นไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนก็จะมีร่างภาษามือด้วยนะครับครับต้องขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายที่ให้ความสนใจตั้งแต่เรื่องศูนย์ TTIS นะครับศูนย์คนพิการทางด้านหูหนวกนะครับในการที่จะเป็นล่ามแล้วก็ติดต่อกับหลายๆฝ่ายตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มพูดติดต่อนะครับกับการครูสอนภาษามือคิดว่าจากนี้ไปครับแนวทางการที่จะมีล่ามภาษามือนะครับในทุกครั้งที่กระทรวงพม.เราแถลงข่าวหรือการที่ผมจะมาให้ข่าวตอนเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าประชุมครม.นั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีปัญหาทางเรื่องการได้ยินหูหนวกและคนพิการนั้นได้รับแล้วก็เข้าถึงข่าวสารอย่างถูกต้องนะครับตรงนี้รวมถึงเวลาไปทำอันนี้ขออนุญาตพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าการที่คนหูหนวกจะได้ยินหรือเข้าใจภาษามือนั้นต้องได้รับการสอนนะครับผมเองก็เพิ่งได้ความรู้ว่าภาษามือก็มีหลายลักษณะนะครับจะเป็นในลักษณะชุมชนในลักษณะของโรงเรียนหรือที่ภาพรวมนะครับเป็นภาษามือกลางที่คนจะเข้าใจได้แต่พอไปต่างประเทศแต่ละประเทศหรือแต่ละโซนก็จะมีหลักการใช้ภาษามือที่แตกต่างกันไปดังนั้นในวันนี้สิ่งที่ได้ขอให้ครูม่อนนำมาเสนอนะครับก็จะเป็นการใช้ภาษามือกลางที่คนส่วนใหญ่นะครับที่ได้การที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษามือมาจะเข้าใจได้นะครับและที่สำคัญเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับเมื่อวันพฤหัสนะครับทางกระทรวงพม.ก็ได้รับเกียรติจากทางคณะของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับมาพูดคุยหารือกันในหลายๆแนวทางที่ทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานะครับผลของการประชุมก็สรุปได้ว่าเราจะตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับทั้งหมด6คณะด้วยกันซึ่งทั้ง6คณะนี้นะครับเริ่มจากเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเด็กและเยาวชนนะครับที่ทางกทม.ก็ได้ดำเนินการมาคณะที่2จะเป็นคณะที่เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าวันนี้เราทราบกันดีว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะครับคณะที่3จะเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสตรีและความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาของสังคมหลายๆเรื่องนะครับที่ต้นต่อนะครับเรื่องความแข็งแรงของสถาบันครอบครัวคณะที่4จะเกี่ยวกับเรื่องคนพิการนะครับและหนึ่งในแนวทางที่เราได้พูดคุยกันก็คือการที่จะให้มีร่ามภาษามืออย่างนี้เกิดขึ้นนะครับด้านที่5จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านนะครับและด้านที่6จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ขอทานนะครับที่มีอยู่แล้วก็ได้รับคำร้องเรียนมามากมายแต่ว่าในคณะทำงานที่6นี้คงต้องทำความเข้าใจว่ามีหลายฝ่ายนะครับที่จะต้องมาร่วมมือกันไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่ใช่แค่กระทรวงพม.นะครับทั้ง6คณะนี้คาดว่าในภายในอาทิตย์นี้นะครับจะได้ตั้งเสร็จแล้วก็จะมีการเซ็นคำสั่งแต่งตั้งและภายใน
และนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์โดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเรามาดูทางด้านของคุณพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันค่ะท่านได้เปิดเผยภายหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่ากระทรวงพลังงานก็เตรียมจะกลับไปพิจารณาแนวทางในการปรับลดค่าน้ำมันเบนซินนะคะเพื่อช่วยให้ค่าของชีพของประชาชนลดลงนะคะเบื้องต้นก็จะทำให้เทียบเคียงกับการลดราคาน้ำมันดีเซลในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะกระทรวงพลังงานรายงานรายละเอียดมาแล้วเบื้องต้นคือ2ทางเลือกค่ะแล้วก็ได้นำมารายงานให้กับการประชุมครม.รับทราบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่โดนค่ะแล้วก็ครอบคลุมการช่วยเหลือตามที่รัฐบาลตั้งใจไว้นะคะโดยทางเลือกแรกคือการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนที่ทำมาก่อนหน้านี้นะคะโดยใช้เงินเดือนละ95ล้านบาทส่วนทางเลือกที่2คือการช่วยขยายนะคะช่วยเหลือขยายจากผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพิ่มไปยังกลุ่มที่มีรายได้น้อยโดยใช้เงินเดือนละ 4,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการรายงานข้อเสนอ2มาตรการเมื่อเช้าก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะเพราะว่านโยบายของรัฐบาลตอนนี้นะคะต้องลดราคาน้ำมันในภาพรวมไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นกลุ่มๆค่ะจึงได้บอกกับเจ้าหน้าที่ให้กลับไปทำรายละเอียดโดยให้เพิ่มทางเลือกที่3คือการลดราคาน้ำมันเบนซินในภาพรวมแบบน้ำมันดีเซลค่ะจึงจะได้นำมาเสนอครม.ต่อไปนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณพีรพันธ์กล่าวค่ะและท่านก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากระทรวงพลังงานได้นำเรื่องนี้รายงานในที่ประชุมครม.รับทราบแล้ววันนี้ก็มีการรายงานความคืบหน้าว่ามี2ทางส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าไม่เป็นไปตามนโยบายที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะลดราคาน้ำมันเบนซินให้ได้นะคะให้ได้ราคาต่ำที่สุดส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปสนับสนุนมากแค่ไหนรัฐบาลก็จะต้องตัดสินใจอีกครั้งนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้เสนอมาค่ะโดยเมื่อเสนอครม.แล้วครม.ที่เห็นด้วยนะคะว่าเอาแนวทางเลือกที่3ก็คืออยากให้ลดค่าน้ำมันเบนซินทั้งระบบเลยค่ะเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคกันค่ะตามที่ทางกระทรวงพลังงานได้เคยเสนอปรับลดค่าน้ำมันดีเซลกับไฟฟ้าไปนะตามนโยบายรัฐบาลเมื่อตอนต้นเดือนกันยาแล้วผมก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ตามที่ได้เคยถามผมว่าน้ำมันเบนซินว่ายังไงซึ่งผมก็ได้เคยบอกว่าได้มอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพลังงานไปพิจารณาศึกษาหาแนวทางนะครับแล้วก็จะมารายงานคณะรัฐมนตรีวันนี้ผมก็ได้นำเรื่องดังกล่าวมารายงานคณะรัฐมนตรีซึ่งตามที่ผมได้รับรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับเขาเสนอ2มาตรการมาตรการที่1ก็คือเป็นมาตรการเดิมที่เคยใช้ก็คือหาแนวทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้วิธีที่2ที่เขาเสนอมาก็คือขยายจากกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์เพิ่มไปถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างที่1จะต้องมีค่าใช้จ่ายในภาครัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนเดือนละ95ล้านบาทเศษอย่างที่2เนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายช่วยสนับสนุนเดือนละ 4,000 กว่าล้านบาทเศษนะครับแต่ทั้ง2แบบเนี่ยเมื่อผมได้รับทราบรายงานเมื่อเช้าผมเองไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่านโยบายของเราโดยเฉพาะของผมกับของรัฐบาลตรงกันก็คือว่าต้องลดราคาน้ำมันเป็นภาพรวมไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นกลุ่มๆผมก็เลยบอกกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าให้กลับไปเพิ่มแนวทางที่3เพื่อที่ผมจะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปเป็นแนวทางที่3คือลดราคาน้ำมันเบนซินในภาพรวมแบบดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ผมก็ได้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามนี้ครับว่าวันนี้ก็มีการรายงานความคืบหน้าเรื่องที่1ก็คือว่าทางกระทรวงพลังงานได้รับเสนอมาว่าแนวทางที่1คือลดให้เป็นกลุ่มคือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับแนวทางที่2ก็ลดเพิ่มขึ้นโดยให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแต่ทั้ง2ทางเนี้ยผมส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเพราะผมคิดว่านโยบายของรัฐบาล
นโยบายที่เราเคยพูดและที่ผมเคยให้สัมภาษณ์คือลดราคาน้ำมันเบนซินแล้วผมก็เคยให้แนวทางว่าอย่างน้อยดีเซลก็ลดไปในระดับที่เรียกว่า อะไรอ่ะเราเอาน้ำมันดีเซลอันที่ราคาต่ำสุดมาลดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเอาน้ำมันเบนซินในราคาต่ำสุดของเบนซินมาลดส่วนภาระค่าใช้จ่ายจะมีเท่าไหร่รัฐบาลรับได้แค่ไหนลดได้มากได้น้อยเดี๋ยวรัฐบาลตัดสินใจเองหน่วยงานต่างๆไม่ต้องเกี่ยวข้องแค่นำเสนอมานะครับผมก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีว่าผมเห็นว่าแนวทาง2แนวทางแรกผมเองผมไม่เห็นด้วยผมอยากได้แนวทางที่3ก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับผมนะครับว่าให้เอาแนวทางที่3คือลดน้ำมันเบนซินในภาพรวมทั้งระบบนะครับก็จะพยายามให้เป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องประชาชนครับนะครับในส่วนนี้ก็รายงานความคืบหน้าเรื่องเบนซินตามที่เคยรับปากกับสื่อมวลชนไว้นะครับเป้าหมายผมตั้งใจว่าต้องลดไม่น้อยกว่าถังของดีเซลอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหารือกับกระทรวงการคลังเขาต่อไปด้วยนะครับว่าเขาจะสามารถช่วยรับภาระได้เท่าไหร่เราจะพูดไปล่วงหน้าไม่ได้เราอาจจะเป้าหมายไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเราจะได้ตามนั้นหรือเปล่ายังตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับเป็นจำนวนบาทที่ลดลงนึกออกไหมครับ2.50 บาทอะไรอย่างนี้ครับครับใช่นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องขอหารือกับหน่วยงานกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้ความชัดเจนครับว่าเอาแนวทางที่ผมเสนอเป็นแนวทางที่3นะครับแนวทาง2อันแรกผมเองก็ไม่เห็นด้วยครับอันนี้ก็ต้องไปให้เขาไปศึกษารายละเอียดครับให้เราเอาเป้าหมายแนวทางนโยบายหลักการให้เขาไปทำงานส่วนวิธีการเป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะให้ได้ภายใน2อาทิตย์นี้ครับตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ต้องศึกษาผ่านกระทรวงทางแต่นโยบายและแนวทางของคณะรัฐมนตรีตามที่ผมเสนอวันนี้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้ไงบอกแล้วว่าเราให้แนวทางเดี๋ยวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษานะครับว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าจะพยายามทำให้ได้ตามแนวทางนี้นะครับส่วนเรื่องน้ำมันเบนซินเนี่ยผมเรียนครับว่ามันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างน้ำมันเยอะแยะซึ่งวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมเพิ่งมาทำงานได้เดือนกว่าแต่ว่าคนที่ทำงานมาเป็นปีๆอ่ะก็ยังไม่สามารถให้คำตอบผมได้เลยเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมจะต้องศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ได้ชัดเจนอีกอย่างคือเรื่องโครงสร้างน้ำมันราคาน้ำมันนะครับซึ่งถ้าหากสามารถปรับลดตรงไหนได้ในภาพรวมก็จะดำเนินการสิ่งที่รัฐบาลทำมาในช่วงเดือนกันยากับที่ผมพูดวันนี้เนี่ยเราพูดบนพื้นฐานรูปแบบโครงสร้างที่ใช้กันมาเป็น10 ปีในรูปแบบปัจจุบันแต่ว่าผมจะคิดหาวิธีการแนวทางที่ทำอย่างไรจะสามารถทำให้ปรับลดลงได้มากกว่านี้และยั่งยืนกว่านี้ครับแน่นอนครับเรื่องปกตินะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายถ้าเราจะทำแบบนี้กฎหมายไม่ให้ก็แก้ครับไม่ใช่เรื่องยากครับการแก้กฎหมายต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะเรื่องยากเอาแบบไหนก่อนนะครับผมกำลังตั้งคณะกรรมการมาทำการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับคุยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าให้ข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเป็นความลับทางการค้านะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ตั้งคณะกรรมการมาศึกษาอย่างจริงจังเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คำตอบเลยนะครับแล้วเราก็ต้องถือของเราเป็นทางการถ้าเขาไม่ให้ก็ต้องเอาของราชการเป็นหลักถูกไหมครับเมื่อให้โอกาสมาชี้แจงมาทำความเข้าใจเอาตัวเลขมาไม่มาก็ช่วยไม่ได้ครับโครงสร้างเนี่ยมันมีตั้งแต่ราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันคือราคาที่บวกเขาเรียกว่าค่าการกลั่นแต่ผมไม่อยากใช้คำนี้เลยเพราะพอพูดคำว่าค่าการกลั่นเนี่ยมันเหมือนกับค่าใช้จ่ายในการกลั่นแต่จริงๆไม่ใช่ค่าการกลั่นมันหมายถึงกำไรเบื้องต้นแล้วส่วนค่าใช้จ่ายในการกลั่นมันไปอยู่ในงบดำเนินงานอันนี้ก็ไปอีกคำหนึ่งที่ผมบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงว่าเปลี่ยนคำได้ไหมเพราะถ้าไปใช้คำว่าค่าการกลั่นเนี่ยคนทั่วไปก็ไปนึกว่าเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่มันคือกำไรอยู่แล้วนะครับผมทำคนเดียวไม่ได้ผมตั้งคณะกรรมการมาทำแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มประชุมพรุ่งนี้วันที่18ครับผมให้เวลาไปประมาณ30 วันกับ 60 วันครับแล้วแต่ผมตั้งกรรมการเยอะเลยมาทำเรื่องพรุ่งนี้ไม่รอนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอเสียเวลานะเมื่อภารกิจราชการแต่ละหน่วยงานเขาเยอะเรามีเป้าหมายเฉพาะของเราที่ต้องทำเราก็ตั้งคณะกรรมการมาทำงานเองเราจะได้คำตอบเร็วขึ้นนะครับเรื่องผู้ว่านะครับเรื่องผู้ว่ากกผไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับผ
ผมขออนุญาตกราบเรียนให้ทราบอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องนี้มาตอนที่ผมได้รับแต่งตั้งโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยที่เขาส่งกันไปกันมารายงานอัปเดตเรื่องนี้เพิ่งมาถึงผมเนี่ยเมื่อประมาณวันที่27กันยายนนี่เองนะเอกสารจะเดินกันมาเมื่อไหร่ผมไม่ทราบแต่มาถึงผมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27กันยายนนะครับเมื่อมาถึงวันที่27กันยายนผมก็ให้ไปตรวจสอบนะครับโดยการเริ่มต้นวันที่3ตุลาคมเนี่ยผมได้เรียนเชิญท่านปลัดกับผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามว่าเรื่องนี้ผมได้รับแจ้งกลับมาจากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าทางคณะกรรมการกกต.ซึ่งเคยรับเรื่องไปพิจารณาในช่วงเลือกตั้งเนี่ยเขาส่งเรื่องกลับคืนจะต้องทำอย่างไรนะครับผมก็ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่เอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจะตัดสินว่าจะเอาใครหรือไม่เอาใครนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าเรื่องนี้เคยเข้าคณะรัฐมนตรีมาแล้วเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566นะครับมติคณะรัฐมนตรีวันนั้นว่ายังไงถ้ามติคณะรัฐมนตรีวันนั้นยุติแล้วผมมาเป็นรัฐมนตรีวันนี้ผมก็ต้องมีหน้าที่เอากลับเข้าครม.แต่ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีแล้วมติคณะรัฐมนตรีวันที่2พฤษภาคม2566เนี่ยบอกแต่เพียงว่ารับครม.เห็นชอบแต่ให้ส่งเรื่องไปให้กกต.ให้ความเห็นชอบก่อนก็แปลว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2พฤษภาคมเนี่ยเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีเงื่อนไขแปลว่ายังไม่ได้เห็นชอบ 100% ผมก็ถามกับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถามท่านเลขาว่าถ้ากรณีอย่างนี้ต้องทำอย่างไรทางผู้แทนสำนักงานกฤษฎีกาที่มาร่วมประชุมและท่านเลขาที่ผมเคยได้พบในก่อนประชุมครม.ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ผมจะต้องส่งเรื่องกลับคืนไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อให้ทางเขาเนี่ยยืนยันกลับมาให้รัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลใหม่นะครับดำเนินงานต่อถ้าหากว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขายืนยันกลับมาเราก็เอาเข้าครม.ตามหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยส่งเรื่องทั้งหมดกลับไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้เขาไปพิจารณายืนยันมาถ้าเขายืนยันมาผมก็นำเข้าครม.นะเพราะว่ามติครม.ครั้งแรกเป็นของรัฐบาลที่แล้วและไม่ได้เป็นมติครม.ที่จบเด็ดขาดโดยตัวเองแต่เป็นมติครม.ที่มีเงื่อนไขว่ากกต.ต้องเห็นชอบแต่สุดท้ายเมื่อกกต.ไม่พิจารณาส่งเรื่องกลับคืนมาบอกว่าให้คณะรัฐบาลชุดใหม่เป็นคนทำนะก็เลยคิดว่าเป็นเช่นนี้ก็ต้องส่งเรื่องกลับคืนให้กฟผ.ยืนยันกลับมาเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรแปลกประหลาดเป็นแค่ขั้นตอนครับอันนี้ต้องไปถามกกผ.ไม่เกี่ยวกับผมครับนะชื่อใครมาทางพันเขาเป็นคนพิจารณาส่งมาผมก็เอาเข้าครม.เท่านั้นเองใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นคนเลือกเอาคนนั้นคนนี้ไม่เกี่ยวกับผมผมแค่ให้เขายืนยันมาว่าจะเอายังไงใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นรัฐบาลใหม่แล้วและนั่นนะคะคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณพีรพันธ์สาริรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในเรื่องของการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมากันที่คุณตรีชดาศรีธาดานะคะท่านเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยและเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการออกมาชี้แจงและก็ยืนยันนะคะว่าโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่จะให้ประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปจะไม่มีการระงับหรือว่ายุติโดยเด็ดขาดนะคะมีแต่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นนโยบายนะคะแล้วก็จะมีการแถลงต่อรัฐสภาค่ะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ได้หาเสียงเอาไว้ในการเลือกตั้งดังนั้นรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆจะมีความชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะขอให้คณะอนุกรรมการมีการขับเคลื่อนโครงการเงินดิจิตอล
ได้สรุปแนวทางแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาให้รอบคอบและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค่ะคุณตรีชดายืนยันนะคะว่าหลักการของโครงการจะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนบ้างในรายละเอียดเงื่อนไขบางอย่างซึ่งคุณเศรษฐาและคุณจุลพันธ์ก็ได้พูดชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจะรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะรวมทั้งจะนำข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์มาพิจารณาซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมดังที่ทุกฝ่ายต้องการส่วนที่มาของเงิน 5.6 แสนล้านบาทนะคะจะนำมาจากที่ไหนนั้นเชื่อว่าคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มีความชัดเจนที่จะออกมาอย่างแน่นอนนะคะขอให้ทุกฝ่ายอย่า กังวลเพราะว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะเจ้าของนโยบายยืนยันว่าจะยึดมั่นวินัยทางการเงินและการคลังอย่างรับกุมและที่ผ่านมาในการดำเนินการนโยบายต่างๆของพรรคตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาจนถึงพรรคเพื่อไทยเราก็ยึดมั่นในเรื่องวินัยทางการเงินมาโดยตลอดค่ะโดยรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ดื้อดึงนะคะหรือว่าดันทุรังอย่างปราศจากเหตุผลค่ะแต่ตรงกันข้ามเลยก็คือพรรคได้มีการศึกษานโยบายการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ริเริ่มกระทั่งได้ข้อสรุปว่าสามารถปฏิบัติได้จริงโดยจะไม่เป็นภาระทางงบประมาณแล้วจึงมีการนำเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งค่ะเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนายกรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณจุลพันธ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มีการรับผิดชอบด้านการเงินการคลังของประเทศเมื่อรับฟังข้อมูลและเสียงสะท้อนอย่างครบถ้วนแล้วนะคะเชื่อว่าจะวางแนวทางในการดำเนินนโยบายได้อย่างรัดกุมแน่นอนค่ะอีกทั้งการที่ได้อดีตปลัดกระทรวงการคลังคนล่าสุดก็คือคุณกฤษดาจีนะวิจารณะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ทำให้ยิ่งมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าโครงการนี้จะมีประสิทธิภาพและเกิดผลตามนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรามาดูทางด้านของคุณชัยวัชรงค์ค่ะท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยถึงเสียงของประชาชนที่สนับสนุนนโยบาย 10,000 บาทเงินดิจิตอลนะคะโดยนำคำสัมภาษณ์ของประชาชนจากกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนมาเผยแพร่นะคะอาทิเช่นคุณประทีปวัชระโชคเกษมค่ะคนนี้นะคะท่านเป็นนักธุรกิจชื่อดังพันล้านในด้านยานยนต์ชี้เลยว่าเงินดิจิตอล 5.6 แสนล้านจะดันให้ชาวบ้านตั้งตัวได้แน่นะคะหรือว่าคุณบอยท่าพระจันทร์ที่ระบุว่าได้เงินรัฐบาล 10,000 บาทจะเพิ่มเงินส่วนตัวเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและสิ่งของในการแจกเด็กๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอย่างสามีภรรยาที่มีการเริ่มต้นทำร้านลาบนะคะด้วยเงิน 15,000 บาทตอนนี้ก็ได้ขยับขยายจนเปิดร้านประจำอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารจิมทอมสันนะคะและเพิ่งเริ่มทำเฟรนไชส์พร้อมระบุว่าถ้าได้เงินดิจิตอลมาคนละ 10,000 บาทรวมกันเป็น 20,000 บาทเขาก็จะสามารถที่จะเปิดร้านไก่ย่างได้อีก1ร้านเลยค่ะโฆษกรัฐบาลนะคะหรือว่าคุณชัยก็ได้กล่าวถึงข้อมูลจาก IMF นะคะปี2023ที่ระบุว่าการเติบโตของ GDP ไทยสุดหนักนะคะแล้วก็ฟื้นตัวช้าที่สุดค่ะรวมทั้งข้อมูลจากธปท.และสสช.สถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มีหนี้ครัวเรือนอันดับ7ของโลกเลยค่ะส่งผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นฐานรากนะคะเป็นการสะท้อนว่าประชาชนมีความสามารถในการที่การหารายได้ได้ต่ำลงซึ่งหมายความว่าประเทศไทยนอกจากจะฟื้นตัวช้ารายได้ไม่เพียงพอแล้วยังมีหนี้ที่ทำให้ไม่สามารถจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นไม่โตตามศักยภาพจึงไม่ฟื้นตัวเท่าก่อนช่วงโควิดนะคะดังนั้นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนอกจากจะสร้างโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ประชาชนเป็นกลไกหลักในการใช้จ่ายก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพนะคะเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของครัวเรือนแล้วก็ของทั้งประเทศเลยค่ะโดยท่านกล่าวนะคะว่าอยากให้ผู้ที่คิดต่างเปิดใจทำความเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายนี้เชื่อมั่นว่าประชาชนที่ไม่มีเงินทุนในการตั้งตัวจะสามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ปรับวิถีชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นโอกาสของประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์นะคะ
นั่นก็คือการให้สัมภาษณ์โดยคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะเรามาดูทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.นะคะซึ่งมีการเสนออัตราลดค่าโดยสารสายสีแดงนะคะแล้วก็สีม่วงตลอดเลยสายนะคะให้เหลือ20บาทโดยต้องรอให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้แถลงค่ะส่วนจะใช้งบประมาณของรฟม.หรือไม่ก็ขอให้รอแถลงเช่นเดียวกันค่ะท่านก็ยืนยันนะคะว่าสายใดทำได้ก็จะทำก่อนค่ะโดยการลดราคาค่าโดยสารนี้นะคะเกิดขึ้นเร็วกว่าไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้เพราะว่าเดิมวางไว้ว่าจะเริ่มต้นปีหน้านะคะหากมองแบบนี้ก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยมองว่าต้องทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันวันนี้ทำได้แค่นี้ก็ทำก่อนประกาศก่อนนะคะพี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้ก่อนนั่นเองค่ะส่วนกรณีที่คุณเศรษฐาพูดระหว่างลงพื้นที่เชิงปลุกระดมประชาชนให้เชียร์นโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะคุณเศรษฐาก็ชี้แจงว่าไม่ได้แบ่งแยกหรือว่าปลุกระดมค่ะแต่ว่าเพราะว่าอยากให้ตนเองได้รับฟังทุกเสียงตนเองจึงต้องรับฟังเช่นประชาชนบางคนบอกว่าระยะทาง4กิโลเมตรมันไม่มีร้านค้าเลยนะคะตนเองก็อยากให้ทุกคนออกมาแสดงความคิดเห็นรวมถึงกรณีที่ใช้เงินข้ามถิ่นตนเองอยากรับฟังจริงๆเพราะว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพียงหนเดียวยืนยันว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีดังนั้นที่มาของงบประมาณก็ขอให้รอการแถลงทีเดียวนะคะเมื่อถามว่ากรณีที่ฝ่ายค้านท้วงติงว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตอาจซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวนะคะคุณเศรษฐาระบุว่าก็รับฟังแล้วเราก็ตรวจรัดกุมทุกขั้นตอนเพราะว่าการทำงานมีอนุกรรมการนะคะอีกเป็นคณะเลยค่ะจึงไม่อยากพูดอะไรมากถ้าตอนนี้ทุกๆอย่างยังไม่เรียบร้อยนะคะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมกันค่ะเป็นการที่ว่าก็บอกให้ผมรับฟังเสียงทุกเสียงใช่ผมก็อยากรับฟังเสียงเหมือนกันอย่างเช่นพี่น้องประชาชนบางคนก็บอกว่าระยะทาง4กิโลเมตรเนี่ยของเขาอย่างว่าแต่4เลย5กิโลเมตรมองไปยังไม่มีร้านสักร้านเดียวเนี่ยผมก็อยากจะให้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องที่มาใช้เงินจะใช้ข้ามถิ่นได้ไหมข้ามตรงนี้ได้ไหมระยะเวลา6เดือนผมก็อยากได้ยินจริงๆครับเพราะผมอยากได้ฟังจริงๆจะได้ฟังจะได้ไปปรับแล้วปรับผลเดียวนะครับแต่ว่ายืนยันเป็นนโยบายที่ดีครับทุกขั้นตอนครับถึงมีคณะทำงานมีคณะอนุกรรมการอีกนะครับก็ถึงไม่อยากจะพูดอะไรถ้าเกิดมันยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราสร้างความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะครับมีผู้นำหลายท่านไปนะครับก็จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วว่ามันต้องอาศัยการทูตทั้งทางช่องทางที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับจะได้พบกับผู้นำหลายๆประเทศก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้นำประเทศทุกท่านให้ความสำคัญแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยจริงๆนะครับอยากให้ทุกอย่างจบได้ด้วยดีนะครับนอกจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการทูตอะไรหลายอย่างที่เราจะมีแผนตารางแน่นเอียดครับนะครับเมื่อกี้ก็มีเรื่องน่ายินดีกันหนึ่งคือกระทรวงทางครม.ก็อนุมัติให้มีการทำการศึกษาเรื่องแลนด์บริดจ์นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญในการที่จะเชื่อมต่อโลจิสติกทั้งหมดของทั่วโลกได้ก็เป็นการให้ความมั่นใจกับต่างชาติที่จะมาลงทุนสร้างโรงงานต่างๆในประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีว่าครม.เห็นชอบให้ไปทำการศึกษาต่อได้นะครับวันนี้ก็จะพูดได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมีครับจะมีการคุยเรื่องนี้ด้วยครับใช่ครับก็หวังว่านะครับก็หวังว่าตอนนั้นก็ไปสหประชาชาติก็นึกว่าจะมีข้อสรุปก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับก็ไม่อยากที่จะให้ความคาดหวังเกินไปเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องการการบริหารจัดการที่ดีครับแต่ยืนยันครับว่าเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขอย่างชัดเจนไม่มีเลยครับเมื่อกี้มีการรายงานเรื่องน้ำมันเบนซินนะครับซึ่งผมให้สั่งการไปว่าให้ทางท่านรัฐมนตรีไปดูเรื่องของการเยียวยาหรือช่วยเหลือภาคส่วนที่เปราะบางท่านรายงานความคืบหน้ามาแล้วว่ามีคนเสนอมาทางกระทรวงเสนอมา2แนวทางซึ่งยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับท่านไปให้เสนอแนวทางที่3มาซึ่งจะเป็นผลประโยชน์กับผู้ประชาชนจริงๆก็คาดว่าที่หน้าน่าจะเขาได้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าบอกขอให้ทนนิดนึงนะครับครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวว่าเพิ่มจาก30วันเป็น90วันให้อยู่ได้นะครับเพราะว่าที่รัสเซียเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศเขาเป็นที่หนาวมากในหน้าหนาวเวลาเข้ามาทีนึงเขาไม่มาแค่เดือนเดียว
พราะช่วงระยะเวลาของหน้าหนาวเขาเนี่ยยาวมากตั้งแต่ธันวาถึงเดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาอยู่นานๆหน่อยก็ extend ออกไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมก็ได้นำไปพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีปูตินด้วยในคราวนี้ว่าเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่อกันทั้งสองประเทศนะครับจะได้ไปเจรจาหลายๆเรื่องได้ดีขึ้นเป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าคงตอนนี้คงต้องคุยครับเพราะจะเจอทั้ง MBS ด้วยมงกุฎราชกุมารด้วยก็คงเจรจากันหลายเรื่องนะครับเมื่อกี้ถามไปแล้วนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะคุยแล้วหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาคลังสร้างมานานนะครับก็อยากให้ถ้าเกิดซื้อมาก็ต้องใช้ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นเรือดำน้ำก็ต้องเป็นแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนหรือเปล่าเป็นเรือเหนือน้ำหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องจอบโจทย์ทางกองทัพเรือให้ได้ด้วยว่าถ้าเกิดเป็นเรือเหนือน้ำก็ต้องเสริมศักยภาพทางด้านการทะเลของกองทัพเรือด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะครับก็หวังว่าจะหาข้อสรุปได้ไม่แน่ใจว่าจะมีการประกาศเรื่องรถไฟความเร็วสูงได้หรือเปล่าแต่จะมีการพูดคุยอย่างรายละเอียดนะครับเพื่อเรื่องโลจิสติกเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศมานะครับเมื่อกี้ผมถึงได้เกิดไปนิดนึงเกี่ยวเรื่องแลนบริดจ์เพราะรถไฟความเร็วสูงก็ไม่ใช่ทางออกทั้งหมดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทางออกนะครับเราต้องมีทางออกที่ให้กับเป็น total solution สำหรับโลจิสติกทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องสำคัญครับเป็นเรื่องที่มีการเจรจากันด้วยครับและนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะเรามาดูทางด้านของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการอ้อนประชาชนให้เชียร์นโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะพร้อมระบุว่าอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ค่ะมองว่ามีนัยยะอย่างไรหรือไม่นะคะตัวคุณอนุสรท่านบอกว่ามองว่าความจริงนายกเศรษฐาทำงานได้แค่เดือนเดียวหากนับจากวันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งในระยะเวลาที่ทำงานมาท่านก็เต็มที่เมื่อคนเราตั้งใจและเต็มที่มากๆก็ตั้งคำถามกับประชาชนว่าทำขนาดนี้แล้วนโยบายหลายเรื่องที่เคยแถลงไว้ก็ทำสำเร็จประชาชนคิดเห็นอย่างไรแต่คงไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อกดดันประชาชนหรือส่งสัญญาณออกมาให้เชียร์รัฐบาลนะคะคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ท่านก็คงอยากฟังฟีดแบคค่ะผู้สื่อข่าวเลยถามนะคะว่าในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของนโยบายกังวลว่าจะเกิดกระแสการต่อต้านจนทำให้นโยบายต้องสะดุดหรือไม่นะคะคุณอนุสรกล่าวว่าตนเองไม่คิดว่าเสียงของนักวิชาการหรือเสียงของประชาชนที่ออกมาเสนอแนะต่างๆเป็นการต่อต้านแต่คิดว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวคนที่ออกมาให้ความเห็นหากยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นสำคัญก็ควรที่จะรับฟังและเราก็น้อมรับทุกเสียงไม่ว่าจะสนับสนุนหรือเห็นต่างนะคะเพราะการทำนโยบายทุกนโยบายก็คือการทำเพื่อประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงนะคะมันจะไม่เกิดประโยชน์หากออกนโยบายไปแล้วประชาชนมีเลื่อนไขหรือติดอุปสรรคแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้และอยากฝากถึงประชาชนคนที่คัดค้านว่ารัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะผู้สื่อข่าวเลยถามต่อค่ะว่าในฐานะส.ส.มีข้อเสนอหรือมีทางออกอย่างไรหรือไม่คุณอนุสรเลยกล่าวว่าตนคิดว่าคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตที่ตั้งขึ้นมามีกรรมการจากหลายภาคส่วนและการทำงานในฐานะนิติบัญญัติในสภาเราก็มีช่องทางในการตั้งข้อสังเกตแล้วนะคะและตนคิดว่าคณะกรรมการก็คงจะนำเอาข้อเสนอต่างๆไปปรับแก้แต่คิดว่าจากการที่ได้ฟังความคิดเห็นของประชาชนก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รอมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่เป็นนโยบายนี้อยู่ค่ะฉะนั้นหากเราตั้งทุนร่วมกันว่าจะทำโครงการนี้ตนเองคิดว่าวิธีการหรืออะไรก็ตามก็คงจะไม่เป็นอุปสรรคจนกลบให้โครงการนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะนั่นคือการให้สัมภาษณ์โดยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะคะ
เรามาดูทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะที่เป็นคณะกรรมการการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะคะท่านได้กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการตั้งคุณนิกรจำนงเป็นอนุกรรมการนะคะให้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีการตั้งศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยนะคะเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาการจัดทำประชามติโดยในวันนี้จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะคะหากได้รับความเห็นชอบก็จะลงนามให้ได้ภายในวันนี้และจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันทีซึ่งทั้งสองอนุกรรมการก็พร้อมที่จะทำงานอยู่แล้วค่ะส่วนคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะประชุมเดือนละครั้งขณะนี้คณะอนุกรรมการก็ไม่ได้กำหนดเวลานะคะสามารถทำงานตามความคล่องตัวคุยกันได้เดือนละหลายครั้งแต่ต้องเร่งรีบเพราะว่าได้กำหนดไทม์ไลน์ไว้หมดแล้วทั้งนี้แนวทางการทำประชามติก็ขอให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ทำงานก่อนค่ะสำหรับกระแสการคัดค้านเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทท่านบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านค่ะรัฐบาลก็จะนำมารับฟังวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงโดยที่ไม่เสียหลักการการกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลโดยการเริ่มโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็จะยังคงไปเป็นไปตามกำหนดการเดิมนะคะซึ่งนั่นก็คือจะเริ่มในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2567นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมเวชยชัยพร้อมกันค่ะนิกรจำนงนะครับนั่นนิกรจำนงรับแล้วก็คณะเรื่องของกฎหมายก็เป็นท่านวุฒิสารตันชัยแต่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวรายงานท่านนายกก่อนแล้วก็จะเซ็นคำสั่งออกวันนี้เลยเขาสามารถทำงานได้เลยเป็นนี่คือท่านรองเป็นนายกผมให้ท่านนายกดูก่อนนะครับว่าในคำสั่งผมเซ็นได้เลยแล้วกรมประธานนี่ไปอยู่ในคณะอนุอะไรด้วยป่ะหรือรอแค่เดี๋ยวให้เขาไปทำงานเดี๋ยวเขาไปทำงานแค่สองคนสองส่วนสองคณะอนุกรรมการนะครับก็หลังจากส่งให้เรียบร้อยก็จะเดินหน้าเลยนะครับก็ทุกส่วนก็พร้อมจะทำงานอยู่แล้วแล้วชุดใหญ่จะประชุมกันยังไงครับหรือรอเดือนหน้าเลยชุดใหญ่ก็ตกลงกันไว้คร่าวๆว่าประมาณเดือนละครั้งนะครับโดยให้ชุดอนุเนี่ยไม่ต้องกำหนดเวลาสามารถทำงานได้เลยตามความคล่องตัวและสะดวกเลยแต่ว่าจะเร่งรีบทำเราไทม์ไลน์ก็ได้กำหนดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับอย่างคณะอนุนี่ประชุมกันบ่อยไหมครับแล้วเขาจะใช้ที่ไหนเป็นฐานการประชุมอะไรครับก็แล้วแต่เขาตกลงกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เขาคงคุยกันก็คือให้ตามสะดวกเลยนะครับก็เข้าใจว่าได้คุยกันว่าเขาสามารถคุยได้หลายอาทิตย์นึงอาจจะ 2-3 ครั้งได้หรืออาจจะเดือนนึงหลายๆครั้งเลยก่อนที่ประชุมใหญ่ก็จะมารายงานผลว่าเป็นอะไรเข้าใจยังไงตรงนี้มีแนวโน้มหรือยังครับว่าประชามติกี่ครั้งยังเขายังไม่ได้ทำงานเลยครับยังไม่ได้ทำงานให้อนุญาตทำงานก่อนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มีเสียงสนับสนุนเสียงคัดค้านเพราะว่าปกติเกือบทุกเรื่องครับมันต้องมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็รับฟังแล้วก็เอามาพิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขไม่เสียหลักการนะครับก็ไม่กระทบหรอกครับเราก็จะเดินหน้าทำงานนะครับส่วนรายละเอียดนี้จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ได้ตามข้อเสนอแนะบางส่วนก็ยินดีปรับปรุงเพียงแต่ว่าต้องไม่ผิดหลักการที่เราจะใช้เงินส่วนนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่กำลังยากลำบากและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่พร้อมจะรับฟังนะคะทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงค้านของประชาชนนั่นเองค่ะเรามาดูทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องของนโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาซุปเปอร์แอปพลิเคชันค่ะสำหรับการใช้ในการแจกเงิน Wallet 10,000 บาทโดยผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันยืนยันว่าจะทำสำเร็จนะคะทันการแจกเงินในเดือนกุมภาพันธ์นะคะถึงมีนาคมในช่วงปี2567หรือว่าปีหน้านี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามการลงทะเบียนซุปเปอร์แอปในเดือนพฤศจิกายน2566นะคะจะเปิดเฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็นก่อนค่ะเนื่องจากกระบวนการ KYC หรือว่าการยืนยันตัวตนไม่จำ
ำเป็นจะต้องทำทั้ง 100% นะคะเพราะว่าผู้ที่เคยยืนยันตัวตนผ่านระบบเก่าในอดีตไปแล้วประมาณ40ล้านคนก็ไม่จำเป็นจะต้องมายืนยันตัวตนใหม่ค่ะแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและใบหน้าให้เป็นไปตามข้อบังคับแล้วก็ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าโครงการการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลที่กระแสสังคมมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีทั้งคนที่คัดค้านนั้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเสียงสนับสนุนและคัดค้านก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกเรื่องนะคะโดยทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็นำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่จะต้องไม่เสียหลักการเดิมนะคะและยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการควบคู่ไปกับการปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะโดยอย่างไรก็ตามมองว่าคงไม่ผิดหลักการที่จะใช้เงินส่วนนี้เพื่อกระตุ้นนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนโยบายนี้จะเริ่มได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2567ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยประกาศไว้นะคะส่วนการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อตกลงว่าจะประชุมกันเดือนละ1ครั้งทั้งนี้ก็ไม่ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานนะคะแต่ก็ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการตามความคล่องตัวแต่ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามไทม์ไลน์ที่ได้มีการวางแผนเอาไว้นะคะนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องของซูเปอร์แอปพลิเคชันนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่พวกเราจะได้รับกันนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปของปี2567ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูทีวีออนไลน์นะคะตอนนี้ MVTV เรามีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android นะคะพิมพ์แค่ว่า MVTV ก็เจอเลยนะคะแล้วก็จะได้รับความบันเทิงที่เรียกว่าเสิร์ฟถึงมือท่านเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ New Feed นะคะดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ